คันสูงใหญ่มากเลยเฮ้ยโอ้โหรถน้องบัสเอียงครับตูดเอียงนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเข็มมีดเดี๋ยวครับช่วยข้างหลังก่อนครับช่วยข้างหลังก่อนข้างหลังจะตกครับเดี๋ยวโอ้โหผิดลายนิดเดียวนะครับนะฮะตูดเอียงเลยครับเผลอไม่ได้เลยนะครับนะฮะขับรถดำนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับดูนะฮะเผลอแป๊บเดียวผิดล่องหน่อยเดียวตูดเอียงลงไปเลยครับปาดเอาครับทำยังไงดีเอาครับเราจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับการแก้สถานการณ์นะครับคือตอนนี้รถดำล้อข้างหลังนั้นนะฮะจะไหลลงคูนะครับก็จะต้องใช้คันข้างหน้าลากข้างหน้าเป็นโฟวินครับแต่ทีนี้ถ้าจะลากเลยในตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดินมันยุบเนี่ยฮะตูดอาจจะค่อยลงมารางน้ำได้นะครับดังนั้นเขาจะต้องดำก่อนนะฮะดำเททิ้งนิดนึงนะครับถ้าเขาดำเททิ้งนิดนึงแล้วเนี่ยนะฮะรถอาจจะเบาอาจจะลากได้ครับอาจจะขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าเราจะลากขึ้นมาเลยไม่ได้กลัวว่าทางตูดคันแดงครับตูดรถดำคันแดงนั่นอาจจะไหลลงน้ำได้นะฮะเรามาดูครับว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรนะครับคันข้างหน้าก็จะออกตัวลากนะครับเอาดูกันครับดูคันหลังครับเอาคันหลังเป็นยังไงครับมาเราดูกันครับคันหลังเขาจะยกดำก่อนนะครับยกดำเททิ้งก่อนนะฮะเพื่อให้รถเบาขึ้นนะครับแล้วก็ดำลงก่อนนะครับเอาคันหน้าก็ลากครับขึ้นครับขึ้นครับถ้าอย่างนี้ขึ้นครับโอเคนะครับเอาหักขวาไว้ครับหักขวาไว้ครับเอาแล้วครับขึ้นเรียบร้อยครับสถานการณ์แบบนี้นะครับนี่ฮะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับถ้าเกิดว่าเราจะลากรถหนักเนี่ยไม่ได้ครับถ้าเกิดลากรถหนักรถอาจจะเบี่ยงซ้ายลงมาตกคูได้นะครับอันนี้คู่กรณีหนักกว่าชนท่ออีกแล้วอันนี้เหรอ โอ้โหดูดิครับเอียงเลยครับเห็นไหมฮะก็จำเป็นที่จะต้องเททิ้งก่อนครับนะฮะทางวันนี้ต้องบอกว่าสุดโหดมากเลยรถบัสจะไหวหรอไหวหรอแหนบอยู่ใต้เพามันต่ำใช่ไหมใช่ของผมยังเต็มทนเลยพี่เมื่อกี้ยังดับเลยอย่างนั้นแหนบบนก็ต้องมาแล้วดิครับฝากบอกเจ้าของด้วยที่หน้าเลยที่หน้าบอกเลยนี่ชี้นักชี้กล้องบอกเอ้ยฝากถึงจ่าบัสนะครับครับทำแหนบบนสักทีครับเอ้ยยานี่ดูให้ดีนะฮะน้องบอลบอกว่าแหนบบนต้องมาแล้วนะแหนบบนต้องมาแล้วเดี๋ยวน้องบัสก็มาคอมเมนต์ทำให้ผมสิครับแล้วก็ถามมาบอกว่าคนชี้ทำให้ด้วยครับ โอเคนะครับนะฮะก็ถ้าแหนบอยู่บนนะครับรถก็จะสูงนะครับถ้าแหนบอยู่ล่างเนี่ยรถก็จะต่ำหน่อยนะครับเอาครับก็คันนี้ก็เทเสร็จเรียบร้อยนะครับ